BYD จีนลุยเยียบชมโชว์รูม BYD ประเทศไทยหลังจากไทยกำลังกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ BYD ที่ใหญ่ที่สุดนอกแผ่นดินจีนเป้าหมายสูงสุดของ BYD คือการทำให้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและสร้างงานสร้างอาชีพอย่างน้อย 10,000 ตำแหน่งในหวังชวนฟูประธาน BYD จากประเทศจีนได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BYD และโชว์รูม BYD หนึ่งในโชว์รูมแฟลกชิพตัวอย่างของประเทศไทยสาขาพระราม2พร้อมกับมอบรถให้กับลูกค้าพร้อมกันจำนวน10คันนายพงศธรฉัตรนรัตน์กรรมการผู้จัดการบริษัทซัสโกบิยอนจำกัดในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BYD ประเทศไทยเผยว่าประเทศไทยได้มีโรงงานผลิตรถยนต์ BYD แล้วและสามารถผลิตได้ 150,000 คันซึ่งจะสามารถส่งออกไปยังประเทศรอบๆที่เป็นพวงมาลัยขวาและสามารถขายในประเทศได้ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอะไรก็รู้สึกดีนะครับจริงๆเราก็เป็นดีลเลอร์ BYD นะครับซัสโกบิยอนเป็นดีลเลอร์ BYD ที่เยอะที่สุดในกรุงเทพเราก็มี7สาขาใหญ่2อ่างทอง1เวลาประธาน BYD มามันถือว่าเป็นท็อป10ท็อป5ของโลกนะ BYD ก็ขายเยอะสุดตอนนี้ในโลกจริงๆเข้ามาคราวนี้คือ BYD เพิ่งเปิดโรงงานไปเมื่อวาน capacity ของโรงงานนั้นน่ะ 150,000 คันผลิตในเมืองไทยต้องนึกว่าเรากำลังจะมีโรงงานผลิตรถยนต์ BYD ในเมืองไทยเลยเราจะเป็นคนส่งออกรถยนต์ BYD เนี่ยไปรอบๆบ้านที่เป็นพวงมาลัยขวาจะใช้ฐานการผลิตที่เมืองไทยจริงๆมันเป็นการสร้างงานนะเมื่อวานคุณหวังก็บอกเองว่าแค่การสร้างงานอย่างเดียวเนี่ยเป็นหมื่นตำแหน่งก็คือได้สร้างงานได้ผลิตจากเมืองไทยใช้โลคอลคอนเทนต์ด้วยบางส่วนก็ผลิตส่งออกนะครับแล้วก็ขายในประเทศจริงๆก็สร้างความเชื่อมั่นแหละว่า BYD มาที่เมืองไทยแล้วจริงๆตอนนี้แล้วก็คงมาอยู่กันยาวๆเราก็ทำโชว์รูม BYD เนี่ยมาจริงๆเป็นเครือของ Sasco แหละนะครับ Sasco ถือหุ้น 100% Sasco ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดครับครับเราก็ตั้งใจจะทำในธุรกิจใหม่นี้ด้วยและการที่เขามาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือกับประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ความเอาจริงเอาจังตั้งใจมาทำธุรกิจรถยนต์ EV หรือ BEV ก็ได้แบตเตอรี่พวกนี้ในประเทศไทยจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอนาคตใหม่ของธุรกิจพลังงานของไทยแหละเพราะว่าการใช้ไฟฟ้าเนี่ยดีกว่าใช้น้ำมันเรียกรถไอซ์ก็แล้วกันสมมติเราใส่พลังงานไป100%น้ำมันเนี่ยอาจจะออกพลังงานที่เราไปใช้ได้ประมาณ 10% ไฟฟ้าเนี่ยได้ 30% จริงๆมันดีกว่า3เท่าอยู่แล้วถ้าอนาคตโลกต้องใช้อะไรที่มันช่วยรักโลกด้วยนะสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยประสิทธิภาพดีกว่าอีก3เท่ามันก็ต้องมาเทรนไฟฟ้านะครับมันเหมือนเราไปแคมปิ้งอ่ะเราก็เป็นไลฟ์สไตล์นะแล้วสมมติว่าคนทำ SME นะผมบอกว่าต้องมองงี้เวลาไปเปิดท้ายขายของอ่ะสมมติว่าต้องไปหาไฟเปิดไม่ต้องใช้รถถูกไหมฮะชาร์จไฟมันเหมือนเป็นมีไฟของตัวเองเอาไปใช้มัน50กิโลวัตต์นะสมมติเอาแค่ตัวเล็กดอฟฟินตัวเล็กๆ50กิโลวัตต์แบตเตอรี่ถือว่าใหญ่มากนึกภาพอย่างนี้นะบ้านผมติดโซล่ารูฟท็อป10กิโลวัตต์ก็ใช้ได้ทั้งบ้านแล้วเหลือได้ขายไฟให้อีกชาร์จไฟรถไฟฟ้าแล้วเสร็จปุ๊บย้อนกลับไปเป็นแสงสว่างให้กับบ้านได้อีกนะหรือไปทำอย่างอื่นได้อีกด้วยซิสเต็มที่มันมีเหมือนแบบอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้ใช้พลังงานที่ประหยัดถูกแล้วก็คลีนสะอาดสำหรับโลกด้วยแล้วไปใช้ตรงไหนสมมติมันเหมือนมีแบตเตอรี่ติดตัวจริงๆใหญ่กว่าแบตไอ้พวกนี้เยอะอันนี้มันคือแบต50กิโลวัตต์ตัวอื่นใหญ่กว่าอีกโอ้ไปใช้ได้สบายเลยซัสโกตอนที่มาทำเนี่ยเราก็เลือกบริษัทที่เบอร์1เราทำกับบริษัทเบอร์1รถไฟฟ้าเบอร์1แบรนด์เบอร์1ด้วย Sasco Beyond เองเนี่ยเป็นธุรกิจพลังงานมาก่อนตัวแม่เป็นธุรกิจพลังงานเราก็เลือกมาทำไฟฟ้าพอเลือกเราทำจะขายรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็เลือกจะขายไฟฟ้าด้วยอะไรด้วยและจริงในตัว Sasco Beyond เองถ้าบริษัทแม่ด้วยเนี่ยเรากำลังลงทุนสถานีชาร์จอีก100แห่งที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านพอซื้อรถเนี่ยแถมวอลชาร์จหรือซื้อวอลชาร์จไปติดที่บ้านได้แล้วอันนี้เรายังลงทุนสถานีชาร์จให้อีกให้มันครบอีก100แห่งในที่ของเราแล้วก็โชว์รูมเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์คเครือข่ายควบคุมในกรุงเทพแล้วก็ด้านบนของกรุงเทพเรายังมีศูนย์ซ่อมสีตัวถังมีศูนย์บริการครบหมดและ Salesforce ที่เรามีเนี่ยพนักงานขายเซอร์วิสที่อยู่ข้างหลังจากบริษัทแม่ที่แบ็คมามันเงินทุนก็ได้เปรียบเราเลือกจับกับเบอร์1ด้วยเข้ามาลงทุนเปิดโรงงานใหญ่ที่สุดตอนนี้ถ้าเทียบรถไฟฟ้าอันนี้ก็ต้องใหญ่สุด 150,000 คันผมว่ามันเป็นอีโคซิสเต็มอ่ะที่มันกำลังครบวงจรแล้วกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ Sasco Beyond เองจริงๆก็ตั้งใจจะเป็นเบอร์1เหมือนกันในธุรกิจรถไฟฟ้าหรือเป็นดีลเลอร์ที่ขายกับ BYD ก็ตั้งใจจะขายให้เยอะสุดเหมือนกันเราทำหลายอย่างแต่ด้วยประสบการณ์เกือบ47ปีของเราเนี่ยเราดูอยู่แล้วว่าเราจะเลือกอะไรมาขายอ่ะเราไม่มาขายแบบขายเล่นๆแล้วบอกอีกปี2ปีก็ไปงั้นเราก็ต้องเลือกโปรดักต์ก่อนโดยรวมแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเราถ้าเราดีด้วยจริงๆผู้บริโภคก็จะดีด้วยได้ต้นทุนที่ดีขึ้นประหยัดขึ้นได้ของที่มีคุณภาพมากขึ้นพอมันกระจายไปเนี่ยผมว่าสิ่งแวดล้อมประเทศไทยมันจะไปด้วยนอกจากนี้ Sasco Beyond ยังเป็นดีลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนโชว์รูมเยอะที่สุดในประเทศไทยโดยในกรุงเทพมีทั้งหมด7โชว์รูมอยุธยา2โชว์รูมและอ่างทอง1โชว์รูมซึ่ง Sasco ถือว่าเป็นดีลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยของ BYD ประเทศจีนจึงเป็นเหตุผลที่นายหวังชวนฟูตั้งใจมาเยี่ยมชมในครั้งนี้